Hi everyone, welcome to Crystal Theater มาต่อกันที่คำศัพท์หน้าที่9กันแล้วนะคะวันนี้มาดูกันเลยเนาะคำศัพท์คู่แรกของเรา reduce กับ decrease ค่ะ reduce decrease แปลว่าลดค่ะลดลงอะไรเงี้ยลดลง reduce decrease ลดลงนะคะต่อไป require crucial essential require crucial require crucial essential ทั้งหมดนี้แปลว่าจำเป็นค่ะ require crucial essential จำเป็นนะคะต่อไป relief ต่อไป release กับ relief ค่ะ release แปลว่าปล่อยค่ะส่วนอีกคำหนึ่งอันนี้แยกคำแปลกันนะนั้นขีดเส้นแบ่งไว้ด้วยนะคะอีกคำหนึ่งคือ relief แปลว่าบรรเทาค่ะ release ปล่อย relief บรรเทาโอเคต่อไป resident ค่ะResident อันนี้แปลว่าผู้อยู่อาศัยค่ะ แต่ถ้าเป็น Residence อีกตัวหนึ่งคือตัวเนี้ยถ้า Residence ลงท้ายด้วย NCE ตัวนี้จะหมายถึงที่พักอาศัยนะคะเป็นอาคารบ้านเรือนอะไรพวกนั้นนะแต่อันนี้ลงท้ายด้วย ENTนะคะอันนี้จะแปลว่าผู้อยู่อาศัยคนละอันกันนะต่อไป refuse deny refuse deny แปลว่าปฏิเสธค่ะ refuse deny ปฏิเสธต่อไป relationship relationship แปลว่าความสัมพันธ์ค่ะความสัมพันธ์เป็นอะไรกันอะไรอย่างนี้นะต่อไป recognizeRecognize แปลว่าตระหนักค่ะหรือจำได้ก็ได้นะมีสองความหมายตระหนักจำได้นะความหมายก็จะคล้ายๆกันหน่อยต่อไป rehearse กับ practice rehearse practice แปลว่าซ้อมค่ะแปลว่าซ้อมนะคะซ้อมร้องเพลงซ้อมการแสดงซ้อมอะไรอย่างเงี้ยนะคะซ้อมอย่างนั้นต่อไป reason reason แปลว่าเหตุผลค่ะต่อไป refundหลายๆคนอาจจะคุ้นกับคำนี้นะ refund แปลว่าคืนเงินค่ะ
ถ้าเกิดเราซื้อของมาแล้วรู้สึกว่าเจอว่าของมันมีตำหนิอะไรเงี้ยเราสามารถไปรีฟันก็คือไปขอคืนเงินอะไรนี้ได้นะคะอะไรประมาณนี้เขาเรียกรีฟันต่อไป revolution revolution แปลว่าการปฏิวัติค่ะสุดท้าย spread spread แปลว่าแพร่กระจายค่ะโอเคหมดแล้วนะสำหรับคำศัพท์หน้าที่9ท่อนบนนะคะคำศัพท์พวกนี้เจอบ่อยมากๆนะคะในข้อสอบนะบอกเลยก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคำศัพท์หน้านี้ข้างล่างว่ามีอะไรบ้างเนาะแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย